เห็นอยู่นี้นะครับเป็นสภาพบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านกิ่วแลหลวงนะครับอยู่ที่ตำบลยุหานะครับอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่บ้านหลังนี้ได้รับความเสียหายจากพายุลมแรงและมีฝนตกลงมาเมื่อช่วงกลางดึกทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะครับโดยเฉพาะที่บ้านของนางคำน้อยสุใจคำบ้านเลขที่138ทับหหมู่4หลังคาบ้านเนี่ยนะครับปลิวหายไปเกือบครึ่งหลังเลยนะครับ สุนที่บ้านของนายเรวัตปริยศทองดีนะครับอายุ67ปีบ้านเลขที่247นะครับหลังคาห้องครัวพังถล่มลงมาทับนายเรวัตจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดเช้าวันนี้ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเข้าช่วยรื้อถอนและนำแพทย์ทหารเข้าดูแลรักษาอาการบาดเจ็บและมอบสิ่งของถุงยางชีพบรรเทาความช่วยเหลือนะครับ จากการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีบ้านเรือนของประชาชนส่วนใหญ่หลังคาบ้านปลิวเสียหายอย่างในพื้นที่ตำบลยุหวาและตำบลน,น้ำบ่อหลวงประมาณ40หลังคาเรือนนะครับขณะนี้ได้มีการประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำกระเบื้องเข้ามาช่วยเหลือและมีการนำเจ้าหน้าที่ออกตัดต้นไม้ที่โค่นล้มช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนของประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับ